สวัสดีครับผมนิวจากรายการนิวซีเฮนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ที่ช่วยให้บ้านคุณมีอินเทอร์เน็ตมี Wi-Fi ที่ดีและเสถียรมากยิ่งขึ้นจริงๆอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยออกมาวางขายนานแล้วแหละแต่เนื่องด้วยว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีทำให้ราคาที่เราต้องจ่ายนั้นมันถูกลงงั้นวันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับอุปกรณ์ตัวนี้เองจะช่วยในกรณีที่บ้านของคุณมี4ชั้นมี3ชั้นมี5ชั้นหรือกี่ชั้นไม่สนใจแต่ว่าเป็นบ้านที่มีขนาดกว้างมากๆจนแบ่งออกไปหลายๆห้องอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่ามีเราเตอร์ Wi-Fi ตัวเดียวอาจจะทำให้ห้องที่อยู่ไกลๆหรือว่าชั้นที่อยู่สูงๆเนี่ยไม่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้หรือว่ามีค่า latency ที่หน่วงจนเล่นเกมแล้วก็ไม่สนุกซึ่งตัวนี้เนี่ยมันช่วยอย่างไรมันจะมีตัวเราเตอร์ย่อยๆหรือที่เขาเรียกกันว่าโนดเนี่ยแหละกระจายไปยังบริเวณต่างๆไปตามชั้นต่างๆโดยที่เขาเนี่ยจะต่อสัญญาณกันแบบไร้สายเมื่อคุณจะใช้งานปลายทางเป็นรูปแบบแลนคุณก็สามารถจะต่อพอร์ตสายแลนได้เหมือนกันเพราะว่าแต่ละตัวเขาก็สามารถเสียบสายได้ตัวละ1พอร์ตนั่นแปลว่าตัวนี้เองหากคุณซื้อไปใช้แล้วมันก็จะทำให้คุณทำงานได้ดียิ่งขึ้นเล่นเกมได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองเราเข้าเรื่องกันเลยวันนี้เราอยู่กับ ASUS Zen Wi-Fi AX Mini ครับจริงๆแล้วเนี่ยเซตนี้เป็นเซตที่ใหญ่ที่สุดณตอนนี้ขายอยู่ที่ 8,800 บาทนะครับซึ่งอาจจะมีโปรโมชั่นอะไรก็ว่ากันไปจะมีทั้งหมด3ชุดนะครับ1 2 3หากว่าคุณอยากจะซื้อเป็นชุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็มีตั้งแต่1ตัว2ตัวเนี่ยซื้อแยกได้เลยนะครับก็มีวางจัดจำหน่ายไอ้ชุด3ตัวเนี่ยมันครอบคลุมพื้นที่ประมาณสัก450ตารางเมตรนะครับหรือว่าถ้าแบ่งเป็นห้องก็ได้ประมาณสัก 5-6 ห้องรองรับเป็น Wi-Fi แบบ Dual Band นะครับก็มีตั้งแต่ 2.4 GHz กับ5 GHz นะครับแน่นอนแหละว่าใครก็อยากจะได้ Wi-Fi ที่เป็น5 GHz ใช่ไหมตัวนี้เนี่ยวิธีการติดตั้งวิธีการเซตอัพนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ช่างมืออาชีพครับเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองและก็ไม่ยากด้วยนะเพียงแค่คุณมี2สิ่งครับ1เลยคือคุณมีแค่เราเตอร์หลักที่มาจากผู้ให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ว่า Band 2หรือว่าเป็น AIS อะไรก็ว่ากันไปเอาที่คุณมีอ่ะแล้วคุณก็ต่อสายแลนออกมา1เส้นเชื่อมต่อกับโนดตัวไหนก็ได้ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ที่4หลักๆแล้วนะครับโนดแต่ละโนดเนี่ยจะมีรูปร่างปุ่มกดแล้วก็ลักษณะทั้งหมดเหมือนกันแบบเป๊ะๆนะครับเมื่อไหร่ที่เขารับรู้ด้วยตัวเองว่าอันนี้คือแม่ข่ายไอ้ตัวที่เหลือเนี่ยก็จะตามมาเซตอัพโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปกดปุ่มเลยแค่เสียบปลั๊กแค่นี้หลังจากนั้นเรารอด้านล่างเนี่ยมันจะมีแถบไฟ LED นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะคอยบอกสถานะเราว่าณขณะที่เราเสียบปลั๊กเข้าไปอินเทอร์เน็ตมันราบรื่นดีไหมมันเชื่อมต่อได้ไหมมันเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันใช้งานได้ปกติจะบอกตรงไฟตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเสียบปลั๊กแล้วอธิบายกันอีกทีตรงด้านใต้ตูดของเขาเนี่ยจะมีรายละเอียดบอกไว้นะครับมีทั้งชื่อยี่ห้อชื่อรุ่นและที่สำคัญก็คือรายละเอียดสำหรับการเข้าไปเซตอัพครับผ่านเว็บไซต์ซึ่งการเซตอัพนั้นเราจะทำผ่านเว็บหรือผ่านแอปก็ได้หมดเลยแต่ผมเองเนี่ยแนะนำผ่านแอปครับมันง่ายกว่าเยอะแต่ถ้าใครจะผ่านเว็บเข้าไปเลยครับ router.asus.com ในส่วนของพอร์ตเนี่ยก็จะมีให้เราเสียบสาย2รูด้วยกันฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นแถบสีฟ้าครับที่เขียนว่า WAN/LAN อันนี้เนี่ยจะเป็นพอร์ตขาเข้าครับมันคือพอร์ตที่เราใช้เชื่อมต่อกับเราเตอร์หลักที่มาจากผู้ให้บริการเราเสียบสายเข้าแถบสีฟ้าตรงนี้แต่เมื่อไหร่ที่เราเนี่ยใช้งานไอตัวที่อยู่ในมือเนี่ยกลายเป็นโหนดตัวที่2เราก็สามารถที่จะต่อสายแลนจากแถบสีฟ้าแล้วก็แถบสีเหลืองให้เข้าโน้ตบุ๊กหรือว่าเข้าคอมพิวเตอร์ได้เหมือนกันคือในกรณีที่มันไม่ใช่อินเทอร์เน็ตขาเข้ามันจะกลายเป็นอินเทอร์เน็ตขาออกโดยอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องตั้งค่าอะไรความยาวของสายอะแดปเตอร์เนี่ยให้มาถือว่าโอเคเลยนะยาวประมาณสัก2เมตรเห็นจะได้ซึ่งดีมากๆเลยนะอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตหรือว่าพวกกล้องจอปิดเนี่ยควรจะให้สายยาวๆแบบนี้มาถูกแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของหัวปลั๊กนะครับนี่คุณจะเห็นว่าเป็นแบบหัวกลมซึ่งอาจจะส่งผลต่อพวกปลั๊ก3ตาในบ้านเรือนของเรามันอาจจะหลวมได้จริงๆเปลี่ยนได้ครับวิธีการเปลี่ยนเนี่ยก็ไม่ยากนะเราก็สามารถถอดปลดออกมาได้แบบนี้ซึ่งเราก็สามารถเลือกลักษณะของหัวปลั๊กได้นะครับมีมา3รูปแบบมีปลั๊กแบบหัวเฉียงๆแบบนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกใช้ในต่างประเทศซะส่วนใหญ่นะเพราะว่าในประเทศไทยไม่ค่อยเจอเลยยกเว้นโรงแรมที่มีต่างชาติ
าติเข้าพักเนี่ยก็จะมีเต้าลับที่เป็นหัวเฉียงแบบนี้ส่วนปลั๊กอันถัดมาจะเป็นขาแบนๆใหญ่ๆแบบนี้ซึ่งก็จะมีโผล่มาเป็นขาที่3คล้ายๆขากราวแต่ว่าไม่ใช่ขากราวนะครับถ้าจะใช้ในไทยจริงๆแล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้สไลด์เข้าไปได้ง่ายๆเลยแบบนี้ครับผมสิ่งที่เราได้แถมมาอีกส่วนนึงก็คือสายแลนครับสายแลนอันนี้มีความยาวไม่มากนะครับไม่เกิน2เมตรนี่แหละแต่ว่าเขาให้มาเป็นรูปแบบ Cat 5e นะครับเอาเป็นว่าใครที่อยากจะใช้เทคโนโลยีที่สูงกว่านี้ไปซื้อเอาเองครับอันนี้เป็นสายแถมเรียบร้อยครับตอนนี้ผมได้ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทุกตัวนะครับโหนด1โหนด2โหนด3ให้มีไฟเลี้ยงเข้าไปในระบบแล้วนะครับส่วนโหนด1เนี่ยจะเพิ่มเติมในส่วนของสายแลนที่วิ่งตรงมาจากเราเตอร์เข้ามาเสียบเพื่อให้เขาเนี่ยเป็นตัวเครือข่ายแม่ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เพียงแค่โหลดแอปพลิเคชัน ASUS Router มาในโทรศัพท์ของเราก่อนนะครับ Android iOS มีหมดครับหลังจากนั้นให้เราทำการกดปุ่มเพิ่มตัวเราเตอร์นะครับเขาก็จะมีซีรีส์ต่างๆให้เราเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นเราเตอร์สำหรับเกมมิ่งอะไรเงี้ยเขาก็มีแยกออกไปนะครับแล้วก็จะมีเราเตอร์ที่เป็นรุ่นนี้เนี่ยที่เป็น Mesh Wi-Fi นะครับคุณก็สามารถเลือกเป็นตัวแท็บตรงกลางได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะขึ้นชื่อไอตัวเราเตอร์อันนี้ขึ้นมาเขาจะมีให้เราเนี่ยตั้งชื่อก่อนเลยว่าเราจะให้ชื่อ Wi-Fi ของเราหรือว่า ASID ของเราเนี่ยเป็นชื่ออะไรเราสามารถแยกย่อยออกมาได้ด้วยนะครับว่าจะให้มีการใช้ 2.4 รวมกับ 5GHz เลยไหมเป็นชื่อเดียวกันหรือว่าจะให้แยกออกจากกันซึ่งเมื่อไหร่ที่คุณรวมกันเนี่ยเท่ากับว่าคุณไม่สามารถเลือกเทคโนโลยีได้ว่าเมื่อไหร่อยากจะใช้เน็ตความเร็วสูงสุดเมื่อไหร่อยากจะกลับไปเป็น 2.4GHz เพื่อใช้งานได้หลากหลายตำแหน่งมากกว่ากันให้มันไปได้ไกลกว่ากันเลยประมาณนี้ผมแนะนำว่าให้แยกกันไว้ดีกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยป้อนชื่อแอดมินแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับเราควรจำชื่อตรงนี้ไว้ด้วยว่าเมื่อไหร่เราอยากจะตั้งค่าเนี่ยเราก็ใส่รหัสผ่านตรงนี้เข้าไปถึงจะเข้าสู่หน้าการจัดการได้พอมาถึงขั้นตอนนี้อินเทอร์เน็ตเราสามารถเล่นได้แล้วเห็นไหมง่ายมากๆนะคือถ้าเกิดว่าเราทำผ่านแอปพลิเคชันไม่เกิน3ขั้นตอนไม่เกิน2นาทีเนี่ยเราใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แล้วคราวนี้ตั้งค่าตัว1ที่เป็นเราเตอร์แม่ข่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วและไอ้ตัว2ตัว3ทำอย่างไรล่ะอย่างที่ผมบอกตอนแรกว่าแค่เสียบปลั๊กไว้เดี๋ยวมันเชื่อมต่อกันเอาเองใช่มั้ยครับถ้าเกิดว่าไฟตัวโหนด2โหนด3ไม่เปลี่ยนเป็นสีขาวๆอมฟ้าๆเนี่ยให้เราทำการกดปุ่มรีเซ็ตสัก1ทีนะครับหรือว่าดึงปลั๊กออกแล้วเสียบใหม่เอาสักวิธีนึงอ่ะทำสักอย่างใดอย่างนึงเดี๋ยวมันต่อกันเองได้เมื่อเรากดปุ่มรีเซ็ตแล้วรอแป๊บนึงมันจะมีไฟสีเขียวกระพริบมีไฟสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินกระพริบอะไรเงี้ยปล่อยไปเดี๋ยวมันค้นหากันเอาเองนะครับซึ่งการทำงานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมแนะนำนะว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้ตั้งค่าผ่านแอปเนี่ยง่ายสุดนะครับซึ่งแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยจะมีการแสดงผลที่น่าสนใจและสวยงามมากๆนะครับยกตัวอย่างเป็นหน้าการจัดการหน้าแรกเลยหน้านี้เองเนี่ยจะมีการบอกว่าอินเทอร์เน็ตขาเข้าแล้วก็มายังตัวแม่โหนดที่1เนี่ยแยกออกไปที่โหนดที่2และโหนดที่3เป็นลักษณะการเชื่อมต่อแบบไหนซึ่งถ้าเกิดว่าอินเทอร์เน็ตของเราขัดข้องตั้งแต่โหนดที่1ก็จะมีการแจ้งเตือนหรือถ้าเกิดว่าอินเทอร์เน็ตขัดข้องตั้งแต่แม่ข่ายที่มาจากเราเตอร์ผู้ให้บริการเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนและบอกสถานะอย่างชัดเจนนะครับณตอนนี้เนี่ยอุปกรณ์มันอยู่ใกล้กันมากๆมันก็เลยมีสัญญาณที่ดีมากๆถ้าเกิดว่าแอปบอกว่าสัญญาณตรงนี้ไม่ดีสัญญาณอ่อนเกินไปให้เราทำการย้ายจุดติดตั้งแล้วอินเทอร์เน็ตของเราจะเสถียรมากขึ้นเรากดไปที่รูปแรกนี่ก็จะมีการบอกปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตณเวลานั้นๆนะครับในฝั่งของดาวน์โหลดและอัปโหลดก็จะมีกราฟอยู่ตรงนี้ซึ่งหากว่าคุณจำเป็นต้องใช้ข้อมูลตรงนี้นะครับในการบริหารอินเทอร์เน็ตในบ้านในอาคารในที่ทำงานอะไรของคุณเนี่ยก็สามารถมาจัดการตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเรากดมาที่แท็บที่3กันเลยดีกว่านะครับตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีการบอกเป็นชื่อเครือข่ายที่เราทำการตั้งขึ้นมาเลยครับตอนนี้ผมตั้งให้มันแยกระหว่าง 2.4 กับ 5GHz เพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็น2ชื่อแบบนี้มากไปกว่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้ามาที่แท็บข้อมูลเชิงลึกเนี่ยเราสามารถเปิดการจัดการนะครับว่าใน device ต่างๆนานาที่เชื่อมต่อผ่านเราเตอร์ตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถเลือกอุปกรณ์ที่เราต้องการจะจำกัดได้เป็นเวลาไหนบ้างที่ให้ใช้ Wi-Fi ได้ให้ใช้อินเทอร์เน็ตได้สมมติว่าต้องการเซตไว้ว่า 8:00 นถึงเที่ยงให้เล่นเน็ตได้หลังจากนั้นต่อแล้วจะไม่มีอินเทอร์เน็ตปล่อยไหลเข้ามาก็สามารถจะตั้งค่าตรงนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเดี๋ยวมาดูกันว่าเมื่อเรากดบล็อกอุปกรณ์เนี่ยเขาจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่าก็เลือกเป็น OnePlus 8 Pro ครับกดถัดไปเนี่ยวันพุธแสดงว่าโดนบล็อกแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเลยเห็นไหมตอนแรกถ้าใช้งานอยู่จะเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับเราลองกอคลิปดูหลังๆเห็นไหมกอไม่ได้แล้วไปดูคลิปคนอื่นอะไปดูสปินนายเป็นไงไม่ได้ครับโหลดไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าเรากดลบอุปกรณ์นี้ทิ้งกดปึ้งรอแป๊บนึงเดี๋ยวดูนะอินเทอร์เน็ตจะวิ่งทันทีเลยเห็นไหม
ใช้งานได้จริงครับถ้าหากคุณมีน้องๆเด็กเล็กๆหรือว่าวัยรุ่นทำอะไรประมาณนี้ก็เซตอัพไปได้เลยว่าจะให้เขาเนี่ยเล่นอินเทอร์เน็ตช่วงไหนบ้างเวลาใดบ้างเดี๋ยวเราพาไปดูกันที่ฟีเจอร์อันถัดไปนะครับนั่นก็คือ QoS หรือว่าตัวจัดการแบนด์วิดต์ในเราเตอร์ที่เราทำการใช้งานอยู่สมมุติว่าเราต้องการจะจำกัดแบนด์วิดต์ของเราเนี่ยให้อยู่ที่ประมาณสัก10เมกต่อวินาทีอัพโหลดดาวน์โหลดเท่ากัน10เมกอย่างเงี้ยก็สามารถจะควบคุมได้แบบนี้ครับเราก็กดตกลงไปเพียงเท่านี้เนี่ยเมื่อไหร่ที่แท็บเล็ตเครื่องนั้นที่เราเซตอัพเอาไว้ใช้งานแบบหนักจัดๆเนี่ยก็จะถูกใช้งานแค่10เมกเท่านั้นทำให้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ที่ยังคงเหลืออยู่เนี่ยถูกถ่ายไปที่อุปกรณ์อื่นๆที่เราไม่ทำการเซตอัพเอาไว้เช่นคอมพิวเตอร์เช่นโน้ตบุ๊กเช่นอุปกรณ์ AIoT อะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือในส่วนของการตั้งค่าแบนด์วิดต์ครับต่อจากนั้นนะครับจะมีฟีเจอร์นึงที่ผมชอบมากเลยในกรณีที่บ้านเราอาจจะมีญาติอาจจะมีผู้มาเยือนอยู่บ่อยๆหรือในกรณีที่ใช้อยู่ตามร้านอาหารร้านกาแฟก็ว่าไปอะนะเราสามารถตั้งค่าในการแชร์ Wi-Fi ได้หลากหลายรูปแบบมากๆนะครับเริ่มจากแบบแรกคือการแชร์ Wi-Fi แบบปกติให้กับครอบครัวของคุณคุณก็แค่เอาเครื่องของญาติคุณเนี่ยมาสแกน QR Code ตรงนี้หรือจะไปปริ้นแปะที่ฝาบ้านก็ได้นะครับหรือจะบอกรหัสผ่านไปเลยก็จบหรือว่าจะแชร์ Wi-Fi ให้กับเพื่อนๆของคุณเลือกได้ด้วยนะว่าจะแชร์ไปที่ย่านไหน 2.4 หรือ 5 GHz สมมุติว่าผมเลือก 5 GHz แล้วเราก็สามารถตั้งค่าได้ด้วยว่าจะให้เขาเล่นแค่กี่ชั่วโมงสมมุติว่าให้แค่30นาทีก็ตั้งไปไม่จำกัดก็ตั้งไป3ชั่วโมงก็ตั้งไปสมมุติผมตั้งแค่1ชั่วโมงแล้วกดตกลงก็จะมีการนับถอยหลังด้วยนะครับว่าอนุญาตให้เข้าถึงเป็นเวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงนี่ ASUS 305G Case แล้วก็ตามด้วยรหัสผ่านสแกน QR Code ก็ได้แชร์ไปแอปอื่นก็ได้แล้วก็ทิ้งท้ายไปในส่วนของการเฝ้าตรวจสอบระบบนะครับก็จะมีการบอกว่า CPU ตัวที่1ถึง4เนี่ยรันไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเห็นไหมนี่ขนาดเราเตอร์ตัวทั่วๆไป CPU เป็น4คอร์นะครับแล้วก็มีบอกแรมว่าใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็เอาเป็นว่าทั้งหมดนี้เราสามารถดูการทำงานแล้วก็สามารถรู้ได้ว่าเวลาเราใช้งานณตอนนั้นเนี่ยเราเตอร์หรือว่าโหนดในแต่ละตัวเนี่ยทำงานหนักเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามันเพียงพอต่อความใช้งานหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้เองเนี่ยเมื่อเราตั้งค่ามาครั้งแรกจะมีการให้เรากดยอมรับหรือว่ากดเปิดระบบการเชื่อมต่อระยะไกลด้วยซึ่งการเชื่อมต่อระยะไกลเนี่ยเข้าใจง่ายๆก็คือเมื่อไหร่ที่คุณอยู่นอกบ้านคุณสามารถเข้าแอป ASUS Router เนี่ยเข้ามาจัดการระบบในบ้านของคุณได้โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องอยู่ในวงแลนวง Wi-Fi เดียวกันสะดวกไหมเอาเป็นว่าหลักๆแล้วนะครับเรามาพาทัวร์วิธีการใช้งานและก็รวมถึงการทำงานของแอปพลิเคชันนะครับว่าสามารถทำอะไรได้บ้างใช้ในธุรกิจเล็กๆเนี่ยก็อาจจะไม่เจอปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากๆอย่างเช่นแบบมีคนเข้ามาใช้งาน Wi-Fi ของคุณ100อุปกรณ์ต่อวันแบบพวกตามโรงเรียนพวกตามสำนักงานเนี้ยตัวนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าในส่วนของสเปค CPU ในส่วนของ RAM เนี่ยอาจจะมีไม่พอเพื่อที่จะรองรับอุปกรณ์เหล่านั้นแต่ละอันเนี่ยก็หนักเพียงแค่295กรัมเท่านั้นเองนะครับใครที่อยากจะไปวางบนโต๊ะเล็กๆชั้นวางเล็กๆที่อาจจะไม่ได้รับน้ำหนักได้เยอะๆเนี่ยตัวนี้รองรับสำหรับใครที่กำลังมองหาของแต่งบ้านที่แบบดูโมเดิร์นเนี่ยจริงๆแล้วหากใครมาบ้านเราครั้งแรกเขาอาจจะสงสัยเหมือนกับที่ผมบอกไว้ว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็แทบจะดูไม่ออกอยู่แล้วใช่ไหมครับ ASUS Zen Wi-Fi AX Mini ตัวนี้เนี่ยมันมีสีขาวด้วยนะซึ่งสีขาวสวยมากอ่ะมันดูแบบมันดูใหม่ตลอดการเขาก็อาจจะวางแผนไว้ว่าเฮ้ยตรงนี้อยากจะวางสีขาวตรงนี้อยากจะวางสีดำซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีสีขาวที่เป็นเซต3ตัวมาอยู่จริงๆแล้วผมคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะชอบแบบนั้นมากกว่าก็ได้นะครับเราปิดท้ายแล้วก็ย้ำกันอีกทีนึงนะครับว่าชุดนี้ทั้งเซต1 2 3แล้วก็อุปกรณ์ของแถมประมาณนี้เนี่ยเราจ่ายเงินไปประมาณ 8,800 บาทนะครับผ่านการซื้อจากหน้าเว็บ Lazada ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปที่ช็อปของ ASUS ก็ไปได้เหมือนกันนะครับรวมถึงตัวแทนจัดจำหน่ายทั่วประเทศลองไปถามกันดูจริงๆแล้วทุกร้านน่าจะมีของอ่ะขายมานานแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งเปิดตัวใครที่สนใจอยู่ห้ามพลาดตึกโป๊ะๆตึกโป๊ะเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเราเชื่อมต่อกับ ASUS 5G อยู่นะครับเป็นความเร็วสูงสุดที่เขาน่าจะทำได้แล้วอยู่ที่ประมาณสัก300กว่าๆนะครับในฝั่งของดาวน์โหลดขึ้นลงๆประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปเทสกับแอปพลิเคชัน Speed Test ในฝั่งของดาวน์โหลดนะครับก็ทำได้ดีกว่าเมื่อกี้นะเมื่อกี้แค่300ต้นๆตอนนี้ดีดไปประมาณ300กลางๆนะครับในฝั่งของดาวน์โหลดมาดูฝั่งอัพโหลดครับฝั่งอัพโหลดเนี่ยทำได้ประมาณสัก200นะครับเมกต่อวินาทีซึ่งถือว่าตอบโจทย์ได้ดีนะครับต้องอธิบายก่อนว่าณขณะนี้เนี่ยเราเอาทุกโหนดมารวมกันอยู่ในที่เดียวกันเพราะฉะนั้นอินเทอร์เน็ตมันก็ต้องเร็วต้องแรงอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ที่เราเอาตัวแม่ข่ายไปอยู่ชั้น1โหนดที่2โหนดที่3ไปอยู่ชั้น2ชั้น3เนี่ยเดี๋ยวเรามาเทสให้ดูเป็นแบบนี้ครับภาพรวมที่ได้นะครับหลัง
จากที่ทดสอบให้ดูว่าคุ้มค่ามากพอหรือยังถ้าหากว่ามันเหมาะสำหรับบ้านของคุณออฟฟิศของคุณหรือว่าที่ที่คุณจะเอาไปติดตั้งเนี่ยก็ห้ามพลาดเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจากการเช็คราคาในท้องตลาดมาแล้วราคาเนี่ยมันน่าจะจับต้องง่ายสุดแล้วอะคือเอาพูดง่ายๆมันถูกสุดสำหรับใครที่มีคำถามนะครับที่อยากจะให้ทดลองทดสอบเพิ่มเติมเนี่ยพิมพ์มาบอกไว้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เมื่อมีเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในบ้านหรือว่าราคาถูกลงมากกว่านี้โอเควันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่สวัสดีครับ